ตั้งแต่เป็นอิสระนะครับคุณซีสิวัฒน์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีผลงานละครให้ได้เห็นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าออกสื่อบ่อยในบทบาทพิธีกรมากกว่าครับโดยเฉพาะรายการนี้นะตามภาพเลยคือคู่กับอดีตนางเอกคู่ขวัญอย่างคุณจุ๋ยวรัตยาทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นทั้งคู่เนี่ยกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งนะครับก็ยินดีก็อยู่ที่ผู้จัดแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็เรื่องของบทด้วยว่ามันเหมาะสมกับเราสองคนหรือเปล่าก็รักษาการแทนครับรักษาการแทนก็อันนี้ก็ไม่ทราบครับก็อยู่ที่ว่าผมก็ทำถ้าผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรผมก็ยินดีทำเพราะมันเป็นการฝึกตัวเองอยู่แล้วให้เป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าปีนี้ทั้งปีจะเน้นเรื่องรายการเป็นหลักแต่ว่าปีหน้าก็จะแต่ว่าก็มีเรื่องละครแล้วครับน่าจะเป็นปีหน้าตั้งใจอยู่แล้วว่าปีนี้ไม่รับละคร